เหมือนผมอยู่คนเดียวตอนนี้เหงาครับครับทีนี้เหงาแล้วคุณทักษิณเล็งไปที่ไหนครับเห็นใบเฟิร์นพักไหนสวยงามบ้างครับในทางการเมืองไทยตอนนี้ครับก็ส่วนใหญ่ก็รู้จักกันนั้นนะครับเพราะว่าตอนนี้ต้องดูผลนิดหนึ่งเพราะว่าพักเล็กเนี่ยบางเอ็กซิตโพลโชว์ว่าเหลือนิดเดียวครับนะครับเราก็จะดูว่าเขาจะมีพักจะมีคะแนนหรือยังไงบ้างนะครับเราก็จะมารวมกันอย่างไรนะครับก็คิดว่าเขาเป็นเรื่องของพรรคนะฮะเป็นเรื่องของพรรคเพื่อไทยที่จะต้องกับคุณยิ่งรักจะต้องคิดกันนะฮะแต่ตัวเลขเนี่ยมันก็คงจะเป็นมันคงต้องรอดูตัวเลขก่อนมั้งครับครับแต่วันนี้เข้าใจว่าป่านี้คงมีการโทรคุยกันบ้างแล้วมั้งครับผมไม่ทราบเหมือนกันเพราะว่าผมอยู่ไกลครับเรื่องค่าโทรศัพท์ทางไกลแพงก็เลยไม่โทรหาผมครับผมคุณทักษิณตอนนี้มีหลายพรรคซิ่งมีทั้งความรักความแค้นมากับพรรคเพื่อไทยหรือว่ากันยาวๆคือสมัยพรรคไทยรักไทยเนี่ยพรรคเหล่านี้จะกลับมาร่วมงานกับพรรคเพื่อไทยในปัจจุบันได้ไหมครับคุณทักษิณมีความติดค้างคาใจอะไรกับพรรคเล็กๆเหล่านี้ที่เคยแข่งขันในสนามการเมืองมาไหมครับผมไม่อาฆาตแค้นใครแล้วนะมันจบไปแล้วแต่เพียงแต่ว่าการทำงานร่วมกันนั้นก็เป็นเรื่องที่คณะกรรมการบริหารพรรคเขาต้องตัดสินใจเอาเองครับแต่ผมถือว่าผมให้อภัยทุกคนแล้วก็หวังว่าหลายๆคนที่เครียดแค้นผมอยู่ก็คงจะให้อภัยผมบ้างแค่นั้นเองครับทีนี้ว่าถ้าเกิดเพื่อไทยตั้งรัฐบาลได้คุณทักษิณยืนยันว่าคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรจะเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปของประเทศไทยใช่ไหมครับครับแน่นอนครับแน่นอนครับก็เราก็ประกาศตัวประกาศเพื่อไทยก็ประกาศตัวชัดเจนมาแล้วนะครับว่าคุณยิ่งลักษณ์จะเป็นนายกครับครับถ้าเป็นเช่นนั้นจริงๆคุณทักษิณอยากจะพูดอะไรกับน้องสาวคนเล็กของครอบครัวตัวเองครับครับก็ต้องบอกว่างานข้างหน้าหนักมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานเบื้องต้นก็คือเป็นเงื่อนไขสำคัญของการพัฒนาประเทศก็คือต้องสร้างความปรองดองก่อนถ้าความปรองดองสำเร็จเนี่ยการแก้ไขปัญหาประเทศจะง่ายขึ้นอีกเยอะครับแต่ถ้าปรองดองไม่สำเร็จเนี่ยการแก้ปัญหาเนี่ยจะติดนู่นติดนี่ง่ายมากนั้นต้องรีบแก้ปัญหาครับต้องเน้นเรื่องต้องสนับสนุนคณะกรรมการที่จะมาทำเรื่องปองดองนี่ให้เขาทำหน้าที่ได้อย่างเต็มที่และรวดเร็วอันที่สองก็คือปัญหาหนักก็คือปัญหาการที่ในระบบเศรษฐกิจในประเทศเนี่ยจะต้องพลิกฟื้นกันอย่างมากเพราะว่าประชาชนเดือดร้อนมาหลายปีและอันที่สามก็คือเรื่องของส่วนราชการครับระบบราชการเสียหายไปเยอะเพราะเนื่องจากว่าการบริหารงานที่ผ่านมานี่มันระบบเมอริทซิสเต็มหรือคุณธรรมมันหมดไปมีการซื้อขายตำแหน่งมีการอะไรวุ่นวายไปหมดอันนี้ก็คือสิ่งที่จะต้องเป็นงานหนักที่ต้องไปแก้ไขครับคุณทักษิณฮะปลายปีนี้ลูกสาวจะแต่งงานฮะแล้วคุณทักษิณก็เคยบอกไว้ว่าอยากจะกลับประเทศไทยถึงตอนนี้ ความหวังและความตั้งใจที่จะกลับประเทศไทยมีมากน้อยแค่ไหนครับคือความจริงเนี่ยผมอยากกลับบ้านตั้งเมื่อวานเนี่ยนะครับแต่บังเอิญว่ามันต้องเป็นทุกอย่างมันต้องเป็นไปตามเงื่อนไขตัวความเหมาะสมผมไม่อยากให้ตัวผมเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาแต่อยากให้ส่วนหนึ่งอยากถ้าผมกลับไปผมต้องเป็นส่วนหนึ่งของโซลูชันหรือเป็นส่วนหนึ่งของคำตอบไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งของปัญหาถ้าผมกลับไปแล้วเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาผมยังไม่ต้องรีบกลับหรอกครับผมอยู่ได้แล้วลูกผมก็เขาจะแต่งงานก็เขาก็แต่งงานไปตามที่วางแผนไว้นะครับก็ไม่จำเป็นแต่ว่ามันเป็นความปรารถนาของพ่อที่อยากจะไปร่วมงานแต่งงานลูกแต่ถ้ายังไม่ได้กลับก็คงไม่เป็นไรครับลูกก็เข้าใจครับนะวันนี้ถ้าคุณทักษิณชินวัตรพูดกับลูกสาวตัวเองได้วันนี้อยากพูดอะไรครับก็บอกว่าเราก็ต้องอดทนนะฮะต้องอดทนแล้วก็ต้องยอมรับสถานการณ์นะครับถ้าหากว่าต้องเมื่อกลับได้ก็แน่นอนเป็นสิ่งที่อยากจะกลับไปถ้ายังกลับไม่ได้ก็ลูกก็มาหาพ่อได้ครับทีนี้คุณทักษิณสามารถให้คำมั่นได้ไหมครับว่าถ้ากลับมาแล้วอาจจะมีการต่อต้านอาจจะมีความวุ่นวายเกิดขึ้นในประเทศคุณทักษิณอาจจะยังเลื่อนกำหนดการกลับประเทศไทยออกไปสักระยะหนึ่งหรืออาจจะยังไม่กลับมาเป็นไปได้ไหมครับแน่นอนครับแน่นอนครับผมไม่ต้องการกลับไปแล้วมีปัญหาแน่นอนฮะถ้ากลับไปแล้วมีปัญหาผมยังไม่จำเป็นต้องกลับฮะครับผมก็ยังมีงานที่ต้องทำอีกเยอะฮะครับทีนี้คุณทักษิณพูดแบบนี้คุณทักษิณพูดกับกลุ่มพี่น้องประชาชนที่สนับสนุนตัวคุณทักษิณเองได้ไหมครับว่าคุณทักษิณเป็นความตั้งใจเองที่จะให้ประเทศชาติเดินไปสู่ความสงบเดินไปสู่การปรองดองฉะนั้นคุณทักษิณแน่นอนที่จะเสียสละในจุดนี้แน่นอนครับแน่นอนครับผมไม่ได้เอาเรื่องส่วนตัวมาเป็นเรื่องหลักหรอกครับครับนะครับแต่ว่าผมเอาเรื่องของบ้านเมืองนะครับบ้านเมืองต้องมีความสงบมีความสันติสุขบ้านเมืองต้องมีความเป็นธรรมนะครับบ้านเมืองต้องมีกระบวนการใช้กฎหมายที่
ถูกต้องตามหลักนิติธรรมสากลอันนั้นคือสิ่งที่เราอยากเห็นนะครับครับถ้าอย่างนั้นยังไม่อยากเห็นการเมืองเนี่ยมา exploit ทำโน่นทำนี่ให้เสียหายนะครับเรื่องเอากฎหมายมาเลือกปฏิบัติอะไรต่ออะไรพวกนี้การเมืองที่เห็นแก่การเมืองไม่เห็นแก่บ้านเมืองต้องเลิกครับต้องเลิกครับถ้าอย่างนั้นหัวใจของรัฐบาลใหม่ถ้าสมมุติว่าเพื่อไทยสามารถตั้งรัฐบาลขึ้นมาได้จริงๆหัวใจสำคัญของรัฐบาลใหม่คืออะไรครับคุณทักษิณครับก็หนึ่งสร้างการความปองดองนะครับแล้วก็สองเนี่ยสร้างความเป็นธรรมในสังคมครับนะครับแล้วก็อันที่สามก็คือต้องคืนความสุขให้ประชาชนด้วยการแก้ปัญหาเศรษฐกิจให้ได้นะครับก่อนหน้านี้มีการพูดกันเรื่องการนิรโทษกรรมหลายต่อหลายส่วนครับคุณทักษิณมองเรื่องการนิรโทษกรรมความผิดต่างๆตั้งแต่การรัฐประหารเป็นต้นมาจนกระทั่งครอบคุณมาถึงปัจจุบันคุณทักษิณมองเรื่องการนิรโทษกรรมเหตุการณ์ทั้งหลายทางการเมืองไทยอย่างไรครับคือผมคิดว่าต้องไปถามคณะของท่านดร.คณิตว่าเป็นคณะชุดนี้เนี่ยเขานอกจากการทำเรื่องของความปองดองแล้วเนี่ยเขาจะทำเรื่องของการค้นหาความจริงด้วยครับถ้าไม่รู้ความจริงเนี่ยมันก็แก้ปัญหาไม่ถูกจุดเขาจะค้นหาความจริงเพื่อให้รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมมันถึงได้เละเทะเลอะเทอะกันขนาดนี้ครับแล้วก็จะแก้กันยังไงเพื่อให้ความเละเทะเลอะเทอะมันเลิกกันให้ได้ก็ไอ้ตรงนั้นมันถ้ากฎหมายนิรโทษกรรมเป็นส่วนหนึ่งที่ต้องทำก็เป็นเรื่องของกรรมการเขาครับคงไม่ใช่เรื่องของเราครับถ้าอย่างนั้นแสดงว่ารัฐบาลพรรคเพื่อไทยก็ควรจะสนับสนุนให้คณะกรรมการคออปดำเนินการค้นหาความจริงและการปรองดองต่อไปใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับคุณยิ่งลักษณ์ประกาศไปเมื่อวันที่โค้งสุดท้ายการปราศรัยวันที่หนึ่งนะครับครับว่าจะต้องยึดตรงนี้เป็นหลักแล้วก็มีคณะกรรมการปฏิรูปคุณอนันต์ปัญญารชุนท่านลาออกไปแล้วแล้วก็รอดูใจว่ารัฐบาลใหม่จะกลับเข้ามาจะตั้งท่านมาปฏิรูปการเมืองหรือเปล่าคณะกรรมการปฏิรูปเอายังไงครับคุณทักษิณนะครับไม่ทราบเลยครับผมไม่ได้คุยกันเรื่องนี้เลยครับไว้ให้เป็นหน้าที่ของรัฐบาลแล้วกันนะครับผมคือถ้ามีข้อเสนอนะครับในฐานะผู้ที่มีประสบการณ์ทางการเมืองนะคุณทักษิณเอาอย่างนี้นะครับปฏิรูปอะไรครับเอาอย่างนี้นะครับใครมีความคิดดีๆเพื่อบ้านเมืองนะครับที่เป็นธรรมกับบ้านเมืองเป็นธรรมกับสังคมเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทุกรัฐบาลต้องยอมรับต้องอ้าแขนรับทั้งนั้นนะครับครับนะครับถ้าว่าใครที่มีใจเป็นธรรมเป็นกลางกับทุกฝ่ายไม่เอาการเมืองมาเป็นตัวตั้งเอาเรื่องของบ้านเมืองมาเนี่ยมันเป็นประโยชน์ทั้งนั้นนะครับครับคือรัฐบาลไม่ว่ารัฐบาลไหนทั้งสิ้นนะครับก็ต้องการความคิดเห็นจากคนส่วนใหญ่จะเป็นแก้วเป็นน้ำเต็มแก้วไม่ได้นะครับครับคุณทักษิณผ่านร้อนผ่านหนาวต่อสู้ทางการเมืองมายาวนานในที่สุดต้องลี้ภัยไปอยู่ต่างประเทศวันนี้ผลการเลือกตั้งกำลังจะออกมาคะแนนที่พี่น้องประชาชนตัดสินไม่ว่าจะเป็นของใครพรรคเพื่อไทยจะได้มากน้อยแค่ไหนลึกลงไปในความรู้สึกลึกลงไปในหัวใจคุณทักษิณคุณทักษิณวันนี้คิดอะไรอยู่ครับก็ผมก็คิดดีใจแทนพี่น้องประชาชนครับว่าแล้วก็หวังว่าคนส่วนหวังว่าคงจะเคารพการตัดสินใจของประชาชนเนี่ยดีใจที่พี่น้องประชาชนเนี่ยมีความรักในประชาธิปไตยมีหัวใจเป็นประชาธิปไตยครับนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าทุกฝ่ายต้องเคารพการตัดสินใจของประชาชนครับเพราะว่าประเทศไหนที่ไม่เคารพการตัดสินใจประชาชนเนี่ยไม่มีทางที่เป็นประเทศนั้นจะมีสันติสุขได้ครับครับคุณทักษิณฮะในช่วงการหาเสียงโค้งสุดท้ายในการแข่งขันทางการเมืองพรรคคู่แข่งของพรรคเพื่อไทยก็ได้ออกมารณรงค์ผู้สื่อข่าวต่างประเทศก็ได้สัมภาษณ์คุณทักษิณหลายสำนักในเรื่องความผิดพลาดที่เกิดขึ้นมาในอดีตในกรณีที่เกิดปัญหาความไม่สงบใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ถ้าเกิดว่าพรรคเพื่อไทยได้เข้ามาเป็นรัฐบาลอีกครั้งหนึ่งคุณทักษิณคิดว่ากระบวนการต่างๆเหล่านี้ควรที่จะมีการถอดรื้อสรุปบทเรียนกันหรือเปล่าครับอ๋อแน่นอนครับมันไม่มีใครทำอะไรถูก 100% แล้วก็ผิด 100% นะครับก็ต้องเรียนรู้จากอดีตเพื่อให้มาแก้ไขในสิ่งที่ให้มันดีขึ้นแน่นอนฮะก็สิ่งที่ทำอะไรที่มันผมคิดว่ามันเป็นเรื่องของบิดาผมก็จะบอกให้รัฐบาลเขาจะได้ไปพิจารณาประกอบเพราะว่าเหตุการณ์สิ่งแวดล้อมมันคงเปลี่ยนไปเรื่อยๆเพราะนั้นเราจะไปยึดติดอยู่กับสิ่งแวดล้อมเดิมๆที่เราเคยมีไม่ได้หรอกเราอาจจะให้ข้อมูลไปแล้วก็เขาก็ต้องใช้สิ่งแวดล้อมใหม่ประกอบการพิจารณาเขาคงจะไม่จำเป็นต้องเหมือนกันแต่คุณทักษิณครับผมเนี่ยไปเดินตามคุณทักษิณตั้งแต่วันหาเสียงวันแรกเดินลุยเยาวราชสำเพ็งเห็นคุณทักษิณเข้าสู่ชีวิตการเมืองตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้คำถามที่อยู่ในใจแล้วอยากถามคุณทักษิณเมื่อมีโอกาสได้เจอกันวันนี้เจอกันแล้วครับว่า
คุณทักษิณเล่นการเมืองมาขนาดนี้ผ่านชีวิตมาขนาดนี้มองย้อนกลับไปในชีวิตหลายคนอาจจะชอบหลายคนอาจจะไม่ชอบมีคนรักคุณทักษิณมากๆแล้วก็มีคนเกลียดคุณทักษิณมากๆในประเทศไทยคุณทักษิณมองภาพตัวเองมองย้อนลงไปในกระจกเงาอะไรคือความผิดพลาดสำคัญในการใช้ชีวิตทางการเมืองคุณทักษิณครับก็มันเราจะพูดกันสั้นๆตรงนี้คงไม่ไหวป่ะครับเรามานั่งคุยกันทีหลังก็ได้นะครับอันนี้มันคุณสัมภาษณ์สั้นๆนี่คุณสัมภาษณ์เหมือนรายการสัมภาษณ์เดี่ยวเลยเนี่ยครับอันนี้จองก่อนนะนั้นขอจองกระถิ่นตรงนี้ก่อนนะครับวันหลังเจอคุณทักษิณแล้วจะคุยกันที่ดูไบดีกว่าครับมากินอาหารแขกแล้วคุยกันดีกว่าได้ครับเดี๋ยวไปพบกันที่ดูไบครับคุณทักษิณครับขอบพระคุณมากครับคุณทักษิณครับโอเคครับครับสวัสดีครับ